ของเทเทอร์นะครับที่ตอนนี้เตรียมที่จะเปิดตัวเหรียญ Stable Coin แบบใหม่ที่จะไปตรึงมูลค่ากับค่าเงินปอนด์เตรียมที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับสำหรับในช่วงนี้นะครับต้องติดตามวงการคริปโตให้ดีเลยนะครับโดยทางฝั่งของ Tether ก็เป็น Stablecoin ที่ตรึงมูลค่ากับดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเขามีแผนที่จะเปิดตัว Stablecoin ที่ตรึงมูลค่ากับค่าเงินปอนด์ของอังกฤษในเดือนหน้าแล้วนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวรอบนี้เป็นในช่วงที่รัฐบาลอังกฤษมีแผนที่จะเข้ามากำกับดูแลสกุลเงินดิจิตอลที่เติบโตอย่างรวดเร็วครับ Stablecoin นี่คือคริปโตเคอเรนซีที่ตรึงมูลค่ากับสินทรัพย์อื่นเช่นค่าเงินหรือทองคำเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความผันผวนที่ทำให้คริปโตเคอเรนซีทั่วไปและโทเค็นไม่สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ครับซึ่งตลาดคริปโตเคอเรนซีเริ่มสั่นคลอนในช่วงเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่มูลค่าของ Terra USD ซึ่งก็เป็น Stablecoin ที่ใช้อัลกอริทึมซับซ้อนปรากฏว่าล่มสลายลงครับปลุกความสนใจเกี่ยวกับความสำคัญของ Stablecoin ในตลาดซื้อขายไปทั่วโลกซึ่ง Tether นั้นก็มีแผนธุรกิจที่หมู่เกาะ British Virgin ซึ่งเป็น Stablecoin ขนาดใหญ่อันดับที่3ตามมูลค่าตลาดนะฮะมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 68,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับซึ่งโดยทั่วไปแล้ว Stablecoin ก็เป็นสื่อกลางในการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างคริปโตเคอเรนซีและเงินสดปกติเงินเฟียดนะฮะโดย Tether นั้นตรึงมูลค่ากับดอลลาร์สหรัฐพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ระยะสั้นของภาคเอกชนแต่แน่นอนครับการล่มสลายของ Terra USD ทำให้เกิดการสั่นคลอนครับแล้วทำให้เกิดการเทขายในตลาดคริปโตและ Tether ก็หลุดจากการตรึงมูลค่าที่1ดอลลาร์สหรัฐในบางช่วงครับซึ่งอังกฤษก็มีแผนที่จะออกกฎหมายให้ Stablecoin นั้นมันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางภาครัฐซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของคริปโตเคอเรนซีและก็เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อที่จะช่วยทำให้ผู้บริโภคชำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับซึ่งท่านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Tether ก็ระบุในแถลงการนะครับบอกว่าเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าอังกฤษจะเป็นตลาดใหม่สำหรับนวัตกรรมบล็อกเชนและการใช้คริปโตเคอเรนซีอย่างแพร่หลายในตลาดการเงินนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ